สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับผมนะฮะห่างหายไปนานคือหลังๆมาไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับทั้งในเรื่องของการงานอะไรครับเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นบ้านช่องอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็ที่จริงใจผมลึกอะผมนึกถึงที่อยากทำคลิปตลอดเวลาเลยครับแต่ว่าพอทุกครั้งที่จะทำก็จะเกิดเหตุการณ์1ลืม2ขี้เกียจขึ้นมาดื้อๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ทำมาสักพักน่าจะเดือน2เดือนแล้วนะครับเสร็จแล้วเรื่องที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือหลักๆเลยตอนนี้ผมเพิ่งได้ย้ายบ้านนะฮะย้ายมาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะฮะผมก็เลยจะมานี่แหละครับเล่าประสบการณ์หรือว่าพูดเกี่ยวกับการความยากง่ายยังไงถ้าแบบเราอยู่ประเทศออสเตรเลียแล้วเราต้องการที่จะทำสัญญาเช่าบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องเตรียมเอกสารหรือว่าต้องทำยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญาเช่าบ้านในซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับเอาจริงผมต้องการที่จะทำคลิปตั้งแต่ตอนที่มีการ move มีการเก็บของย้ายของเข้าบ้านแต่แรกแล้วครับผมก็ตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นแต่แรกแล้วแต่ว่าคือทุกครั้งที่ผมจะทำเนี่ยผมจะลืมทุกครั้งเลยครับคือถึงว่าคิดว่าพรุ่งนี้จะเก็บของย้ายบ้านแล้วนะอะไรเงี้ยแต่พอถึงพรุ่งนี้มาจริงที่เก็บของย้ายบ้านคือทุกอย่างมันฉุกเราหุกมันดูแบบมันดูเร่งรีบไปหมดจนผมรู้สึกว่าลืมอะครับลืมเรื่องอย่างอื่นไปเลยนอกจากการเก็บของอะไรเงี้ยพอเก็บเสร็จจัดของเสร็จอุ๊ยอะไรเนี่ยคือแบบว่าลืมอีกแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่มีการทำคลิปอะไรทั้งนั้นก็เลยปล่อยให้มันแบบแย่ครับแบบ มันไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรมาเป็นเดือน2เดือนแล้วอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไม่เสียเวลานะฮะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญาเช่าบ้านในซิดนีย์กันเลยแล้วกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการหาย้ายที่อยู่ใหม่แล้วทำสัญญาเช่าบ้านเป็นชื่อเราเองเราต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกเลยคือเราต้องมองหาพื้นที่หรือเมืองที่เราต้องการจะไปอยู่ก่อนนะครับว่าเราต้องการไปอยู่แอเรียไหนพื้นที่ตรงไหนเมืองไหนซึ่งมันจะสะดวกกับเราซึ่งจะใกล้กับสถานที่ทำงานของเราอะไรประมาณนี้ครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเองผมจะเลือกในสถานที่ที่ติดกับสเตชันรถไฟนะครับเพราะว่าส่วนมากสถานที่ผมที่ไปทำงานก็จะต้องใช้ความสะดวกสบายในการขึ้นรถลงเรือก็คือแบบว่าถ้ามีรถไฟมันจะเชื่อมได้กับทุกอย่างครับไม่ว่าคุณจะไปต่อในรถบัสหรือว่าเป็นรถเป็นต่อเฟอร์รี่เรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็รถไฟจะเชื่อมได้ทุกอย่างเลยครับผมก็เลยจะเลือกเอาที่สะดวกสบายโดยที่บ้านผมต้องติดหรือว่าใกล้กับสถานีรถไฟฟ้านะครับผมครับหลังจากนั้นเมื่อเราหาพื้นที่ได้แล้วเราก็ต้องถามถึงความต้องการและต้นทุนของตัวเองนะครับว่ารายละเอียดบ้านที่เราต้องการนั้นคือมีอะไรบ้างเช่นบ้านมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำมีห้องครัวไหมมีโรงรถหรือเปล่ามีห้องนั่งเล่นไหมมีห้องซักผ้าไหมหรือว่ามีโรงเก็บของหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องมาดูความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการยังไงหลังจากนั้นเรามีต้นทุนมีบัดเจ็ตเท่าไหร่ในการที่จะเช่าบ้านต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอย่างส่วนตัวผมก็มีบัดเจ็ตในการเช่าบ้านอยู่ที่ไม่เกิน400เหรียญต่ออาทิตย์เงี้ยครับผมก็จะมองหาบ้านที่มีราคาตั้งแต่ต่ำกว่า400เหรียญลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบัดเจ็ตนี้ก็จะต้องค้นหาในบริเวณที่ค่อนข้างไม่ใช่ในตัวซิดนีย์มากนักเพราะว่าบริเวณในตัวใจกลางซิดนีย์หรือว่าบริเวณรอบๆใจกลางซิดนีย์ก็จะมีราคาค่อนข้างจะสูงอาจจะ600 700 800ต่ออาทิตย์แต่ผมก็ต้องเลือกที่จะออกมาห่างจากรอบนอกนิดนึงอาจจะใช้เวลาเดินทางออกมาจากใจกลางประมาณ15 20 30นาทีอะไรเงี้ยแต่เราก็ได้ค่าใช้จ่ายที่ถูกลงอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับหลังจากนั้นเมื่อเราต้องการเรารู้เราทราบถึงรายละเอียดที่เราต้องการแล้วเกี่ยวกับบ้านนั้นๆแล้วก็มีต้นทุนในการเช่าบ้านได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยสิ่งต่อไปคือเราต้องทำการค้นหาบ้านครับโดยการค้นหาบ้านหลักๆที่ผม
ช้ก็จะมี3เส้นทางดังนี้นะครับเช่น1ผมจะลงพื้นที่เองนะครับลงพื้นที่ไปในพื้นที่บริเวณนั้นๆที่เราต้องการเลยเช่นผมต้องการในพักในเมืองสตราทฟิลด์ผมก็จะเดินลงไปในเมืองสตราทฟิลด์แล้วก็มองหาเอเจนต์บ้านที่อยู่แถวๆในเมืองสตราทฟิลด์ว่าเอเจนต์บ้านนั้นตอนนี้มีบ้านว่างให้เช่าไหมแล้วก็ตรงตามรายละเอียดที่เราต้องการไหมราคาที่ในราคาที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราถูกใจหลังไหนเราก็สามารถติดต่อกับทางออฟฟิศของเอเจนต์นั้นๆได้โดยตรงเลยนะครับส่วนช่องทางที่2ก็จะเป็นสามารถมองหาได้ในทางFacebook นะครับซึ่งเราสามารถเข้าใน Facebook Market นะครับเราก็เสิร์ชหาบ้านที่เขากำลังให้เช่าแล้วในพื้นที่ที่เราต้องการอยู่แบบนี้ก็จะสามารถติดต่อได้โดยตรงกับทางเจ้าของบ้านโดยไม่ผ่านเอเจนต์เลยนะครับผมแล้วก็ในช่องทางสุดท้ายซึ่งผมจะใช้บริการมากที่สุดนั่นคือค้นหาผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับซึ่งหลักๆ ก็จะมี Gumtree นะครับในประเทศนี้แล้วก็อีกอันนึงที่แบบเป็นศูนย์รวมของเอเจนต์บ้านแล้วก็โอนเนอร์ทั้งหลายนะครับเขาจะยัดข้อมูลเข้ามามีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลานะครับก็คือแอปที่ชื่อว่าโดเมนนะครับสะกดว่า domain นะครับโดเมนนะครับแอปนี้จะเป็นแอปที่รวมเอาทั้งเอเจนต์หลายๆเอเจนต์แล้วก็รวมถึงเจ้าของบ้านเองนะครับสามารถโพสต์รายละเอียดต่างๆทั้งค่าเช่าบ้านพื้นที่ต่างๆที่เราสามารถค้นหาเลือกได้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรองค้นหาของราคาพื้นที่แล้วก็จำนวนห้องหรืออะไรเงี้ยครับเราสามารถค้นหาได้เองโดยตัวเราเองนะครับโดยทางแอปมันก็จะมีรายละเอียดให้เรากรอกฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองก่อนที่จะทำการค้นหานะครับซึ่งจะสะดวกมากสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกไปหาตามพื้นที่เองนะครับเราก็จะสะดวกมากโดยการนั่งอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้แล้วก็ค้นหาด้วยแอปตัวนี้ครับผมโอเคหลังจากนั้นถ้าเราค้นหาไปเรื่อยแล้วเราไปเจอที่เราถูกใจขั้นตอนต่อไปที่เราก็ต้องทำก็คือว่าเป็นการนัดinspection บ้านนะครับหรือว่าเป็นการนัดดูบ้านนะครับนัดตรวจบ้านดูบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีนั้นบางเอเจนต์ก็จะเป็นการที่ให้เรานัดวันกับเขามาแล้วก็เข้าไปดูได้เลยแต่บางเอเจนต์เขามีคนมา inspection เยอะเขาก็จะเป็นคนนัดวันเองครับเขาจะนัดมาสมมุติว่าเขานัดพรุ่งนี้เวลาเที่ยงอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่นัดแค่เราคนเดียวนะครับเขาอาจจะมีคนอื่นด้วย2คน3คนอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่า3คนนั้นน่ะสมมุตินะครับสมมุติ3คนนั้นน่ะต้องการบ้านหลังนั้นทั้งหมดเลยทำแบบนี้ต่อไปต้องทำยังไงอะไรเงี้ย3คนนั้นต้องแข่งขันกันนะครับโดยการยื่นเอกสารเข้าไปครับแล้วทางเอเจนต์เขาก็จะคัดเลือกเองครับว่าใครที่เหมาะสมที่จะได้เช่าบ้านหลังนั้นหรือเขาจะไม่เอาทั้ง3คนเลยก็ได้เช่นกันครับมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางเอเจนต์ครับผมโอเคแล้วเอกสารที่ผมบอกเนี่ยที่บอกว่าต้องส่งให้เขาตอนที่ inspection บ้านเนี่ยต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเอกสารที่สำคัญที่ต้องส่งให้เขาที่แน่เลยก็คือว่าเราต้องมีพาสปอร์ตวีซ่าหรือว่าเป็น driver license อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะขอเราเพื่อเป็นเอกสารเขาเรียกว่าเจาะจงรายละเอียดของเกี่ยวกับตัวเราก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะขอไปรับรองเงินเดือนว่าเราทำงานอะไรอยู่แล้วก็ได้เงินเดือนได้วีคอาทิตย์ละเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเขาจะเป็นเขาเรียกว่าใบรับรองเงินเดือนนะครับอาจจะขอจากที่ทำงานของเรานั่นแหละครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสเตทเมนต์นะครับสเตทเมนต์3เดือน6เดือนย้อนหลังอะไรเงี้ยครับเขาก็จะขอดูเช่นกันว่าเช่นการเงินของเรามันโฟลว์หรือว่ามันเสถียรไหมที่อยู่ในบัญชีเรามีการมีเงินเข้าๆออกๆจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะขอดูส่วนถ้าใครที่ถือวีซ่าเป็นนักเรียนนะครับก็ควรที่จะมีเงินในบัญชีค่อนข้างจะเยอะหน่อยนึงนะครับคือประมาณ 5,000 เหรียญขึ้นไปถ้าเป็นหลัก 10,000 20,000 เหรียญจะดีมากเลยครับส่วนสำหรับคนที่เขาเป็น PR หรือว่า Citizen อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีเยอะมากก็ได้ครับอาจจะ 3,000 4,000 2,000 ก็ได้เช่นกันครับเพราะว่าเอาง่ายคือความแข็งแรงความสตรองของวีซ่ามันต่างกันครับเพราะว่านักเรียนมันก็อยู่แค่เป็นชั่วคราวนะครับส่วนถ้าเป็น PR หรือ Citizen เขาก็จะค่อนข้างจะมีวีซ่ามีพาสปอร์ตที่สตรองกว่าวีซ่านักเรียนอยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันก็น่าเชื่อถือมากกว่าอะไรเงี้ยอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับสมมุติว่าในกรณีที่เราผ่านการคัดเลือกแล้วนะครับว่าเอเจนต์เขาเป็นคนเลือกเราจะให้เป็นผู้เช่ารายต่อไปสิ่งที่
เราต้องคำต่อไปคืออะไรครับแน่นอนครับว่าเราต้องเตรียมรายจ่ายครับค่าจ่ายแรกเข้านะครับที่ประเทศนี้จะมีค่าจ่ายแรกเข้าอยู่2อย่างก็คือ1เงินบอนด์หรือเงินมัดจำนั่นเองครับ2ก็คือเงินจ่ายล่วงหน้านะครับล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่นะครับผมหรือจะเรียกว่าดีโพซิตนะครับเงินบอนด์นั้นโดยส่วนมากแทบจะทุกที่ทุกเอเจนต์จะคิดเงินบอนด์อยู่ที่ประมาณ4อาทิตย์หรือ1เดือนนั่นเองครับก็คือประมาณว่าสมมติว่าเรามีค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ300 350อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับเขาก็จะคิดเงินบอนด์อยู่ที่ประมาณ 1,400 เหรียญ นะครับก็คือเป็นเงินค่ามัดจำเนี่ยเก็บไว้เฉยๆเลย 1,400 เหรียญแล้วเราจะได้คืนตอนที่เราจะออกจากบ้านนะครับผมคือหมดสัญญาเช่านั่นเองแต่อาจจะไม่ได้ครบนะครับเพราะว่าบางทีเขามาตรวจบ้านตอนที่เราจะออกแหมสมมติว่าบ้านมีรอยขูดขีดมีการแบบว่าผุพังนิดหน่อยเขาก็จะหักไปตามสภาพบ้านนะครับอาจจะโดนหัก300 500อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไม่ได้คืนเลยก็ได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าเป็นเงินมัดจำอันดับ2ก็คือเป็นเงินดีโพซิตหรือว่าเป็นเงินค่าใช้จ่ายก่อนอยู่นะครับเป็นหรือว่าเป็นเงินดีโพซิตหรือว่าเป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าต้องบอกว่าเป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้านะครับซึ่งโดยส่วนมากเขาจะจ่ายเป็นโฟร์ทไนท์หรือว่าทีละ2อาทิตย์แต่ก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่จ่าย1อาทิตย์แต่ส่วนมากโดยส่วนมากจะเป็น2อาทิตย์นะครับเช่นค่าใช้จ่ายค่าเช่าอยู่ที่อาทิตย์ละ350เราก็ต้องจ่าย700นะครับเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า2อาทิตย์นะครับเป็นค่าเช่าล่วงหน้า2อาทิตย์นะครับโดยเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าค่าใช้จ่ายแรกเข้าก็จะอยู่ที่ตกที่ประมาณ2,000นิดๆหรือว่าถ้าค่าเช่าห้องเราแพงก็อาจจะถึง 3,000 หรือ 4,000 เลยก็ได้ครับแต่ถ้าค่าเช่าอยู่ระหว่าง 3-400 ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับคือค่าจ่ายแรกเข้าซึ่งเราต้องเตรียมไว้เช่นกันนะครับผมหลังจากที่เราย้ายเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนั่นก็คือติดต่อเกี่ยวกับบริษัทค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะครับส่วนค่าไฟกับค่าแก๊สส่วนมากจะเป็นบินเดียวกันนะครับเพราะว่าประเทศนี้ถ้าอยู่ตามแฟลตหรือว่าตามตึกเป็นยูนิตเป็นคอนโดอย่างเงี้ยเขาจะใช้แก๊สที่เป็นไฟฟ้านะครับซึ่งมันก็จะรวมอยู่เป็นค่าไฟอันเดียวเลยเพราะว่าการหุงต้มต่างๆเราก็จะใช้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดดังนั้นก็จะไม่ต้องไปยุ่งยากเกี่ยวกับการทำบินค่าแก๊สนะครับก็จะจ่ายเป็นแค่บินค่าไฟที่รวมกับไฟฟ้าทั่วไปเลยนะครับผมส่วนค่าน้ำบางที่ก็ได้จ่ายส่วนบางที่ก็ไม่ได้จ่ายนะครับส่วนมากใครที่อยู่เป็นบ้านจะได้จ่ายค่าน้ำเองนะครับส่วนใครที่อยู่เป็นแฟลตเป็นคอนโดจะไม่ได้จ่ายค่าน้ำนะครับอันนี้อาจจะเป็นการรับผิดชอบเองของทางแลนด์ลอร์ดหรือว่าเป็นเจ้าของบ้านเองนะครับอาจจะจ่ายให้เราประมาณนี้หรืออาจจะเป็นนโยบายของทางออสเตรเลียรัฐบาลของออสเตรเลียเองผมก็อันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ค่าน้ำถ้าอยู่แฟลตหรือว่าอยู่คอนโดจะไม่ค่อยได้จ่ายครับอยู่ใช้ฟรีครับผมแต่ถ้าอยู่เป็นบ้านเป็นหลังต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำเองนะครับแล้วก็ถัดไปสุดท้ายก็คือว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นอีกเรื่องนึงก็คืออินเทอร์เน็ตนะฮะสำหรับคนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาดูหนังฟังเพลงหรือว่าท่องอินเทอร์เน็ต YouTube ตลอดเวลาก็จำเป็นมากๆนะครับที่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเข้าบ้านใช่ไหมล่ะครับก็นี่แหละครับก็คือเราก็ต้องไปติดต่อกับทางผู้ให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะเอาอินเทอร์เน็ตมาลงบ้านของเราที่เพิ่งจะทำการเสร็จสัญญาเช่าใหม่นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่สำหรับผู้ที่กำลังจะคิดย้ายบ้านนะครับโดยเอาตัวเองเป็นผู้เช่าสัญญาเองนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์โดยตรงเพิ่งสดๆร้อนๆมาจากเดือนที่แล้วนะครับว่าผมต้องทำอะไรบ้างถามว่ายุ่งยากไหมก็ค่อนข้างวุ่นวายมากนะครับสำหรับ2อาทิตย์แรกคือวุ่นวายมากทั้งการทำเอกสารต่างๆการติดต่อกับเจ้าพนักงานหรือว่าการติดต่อกับบริษัทต่างๆนั้นแล้วก็ถือว่าวุ่นวายครับ2อาทิตย์แรกผมทั้งทำงานทั้งการเก็บของการขนย้ายทั้งการติดต่อกับทางเจ้าพนักงานถือว่าวุ่นวายพอสมควรครับแต่หลังจากที่ทุกอย่างลงตัวแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็อยู่เหมือนบ้านเราทั่วไปนะครับผมโอเคครับยังไงก็
ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงหรือว่าทุกคนชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ดูแล้วชอบถูกใจไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ผมจะได้ลงเป็นสาระความรู้ให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับ